รณภาขาเลาะค่ะมื้อนี้จิพาไปเที่ยวเลาะป่าเด้อค่ะก็จิไปหาอีลอกแล้วก็ไปเก็บบักข้อกันตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบว่าคึมคึมแดดบ่ออกเด้อจ้ามื้อนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ต้นบักข้อแล้วกันนะคะจ้าตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเนาะจ้าเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยบอกเลยว่าบรรยากาศวินคนก็จะลิ้นนิดๆอากาศก็จะเป็นแบบหนาวนิดๆโอ้ยวันนิดแหละค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะเอาใส่หมวกเร็วๆค่ะฝนกำลังตกบอกแล้วนะคะตอนนี้พันนภาโบแมนโตแรงด้วยค่ะโบแมนแม่แรงฝนตกหูแห้งพร้อมค่ะฝนตกแห้งพร้อมจ้าเมื่อนี้ภารกิจเฮาก็บ่สําเร็จเนาะจ้ะเพราะว่าฝนตกห้ำก่อนเพราะว่าบ่แม่นบ่แม่นแม่แรงค่ะก็เลยมาแบบว่ามาแล้วก็เฮ็ดให้ฝนตกชุ่มฉ่ําบ้านตะเท่ากับฝนตกดีก็เลยไปบ่ได้จะมาถึงได้กลางทางแล้วแต่ว่าฝนตกก็เลยต้องถอยทับก่อนมื้อนี้มื้อสิตรงสิเบิ่นมื้อนั้นมื้อนี้ก็อาจสิไปไสบ่ได้เนาะค่ะมื้อนี้ก็สิได้อยู่บ้านอย่างเดียวค่ะเพราะว่าฝนตกบรรยากาศแบบนี้ดีมากไปใส่บ่ได้เลยค่ะจ้าบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่บ้านวังตะเท่าค่ะจ้าบรรยากาศดีแบบนี้ฝนลิ้นลิ้นก็สามารถไปใส่ได้นะคะก็น้ำไหลค้างนี่จ้าก็ดีใจน้ำอุดมชุ่มชื่นดีจ้าบรรยากาศบ้านตะเท่าก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะอยู่บ้านดูลิ้นถนนเนาะค่ะก็จะมีรถแล่นเสียงดังแน่ค่ะเขามีรถส่วนตัวนะคะเนี่ยอันนี้เป็นรถส่วนตัวส่วนรถส่วนบุคคลนะคะห้ามลอกเลียนแบบห้ามลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบก็ได้อันนี้เดี๋ยวที่ไปเลาะธงอีกก่อนจ้ะเพราะว่าเป็นพันธภาขาเลาะเนาะค่ะก็ต้องไปเลาะธงด้วยรถซาเล้งนี่กำลังจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะคะอันเลี้ยวเขาเป็นอย่างนอบัตินีรถทางมันไปก็ได้แล้วมันมืนคือล้มถนนอยู่แล้วทางไปก็ได้โอ้โหค่ะเราเป็นคิดตมนะคะเนาะมาจอดรถทั้งที่ว่าโอ้ยกว่าจะนี่ก็ได้นั่นๆๆๆอยู่นี่ล่ะพ่อใหญ่ก็รู้นี่ล่ะโอ๊ยไปบ่ได้ว่าต้องไปใส่กากเอ้ยวานแหโอ้ติดอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวมันก็ฟื้นลูกพุ่นน่ะโอ้โอ้เติบอยู่ตัวนี่โอ้หมานอยู่เด้อค่ะนี่โอ้โอ้ฝาอยู่ในหายถ้าต้องไปก็ได้ต้องการค้นปดเอาไปแม่นั่งบึไปแม่คู่ถังอยู่ไสถังไสล่ะถังอยู่ถังฝุ่นป้าวิตัวหน่อยเอาถิ่มลงแม่นบ่ให้เอาไปตัวใหญ่เอาตัวน้อยปล่อยถิ่มลงหมดเท็ดถือแก้วแบบนั้นเอาให้ยายนางเราไปขายหวานเฮาไปคำบุญเนาะบ่มันใหญ่เฮาก็มากินอีกได้น้องวิว่าจะทำเฝ้าให้ดีเมื่อกี้โดดลงคือเก่ายกแหบักยกแหบักกายยกไก่น่ะแข็งนะนั่นน่ะเกิดแล้วน่ะนั่นน่ะเบี้ยมันน่ะเดี๋ยวทั่วแปบมูนี่จังสิไปตาไปขายเนี่ยใต้ต้นมันนี่ก็เดี๋ยวกินแล้วมูนี่ออกเดี๋ยวมันก็ง่ายได้กินบ่มูนี่คือปลาเข็งเนาะไม่อดอาหารมูนี่ออกตัวน้อยปล่อยลงจ้ะโอ้ปล่อยลงก็ได้เสียนก็ย้นเสียนปล่อยปลาตายบ่ตายหรอกปลาหมกแล้วจุกตายพอดีอย่าเฝ้าบ่ตายหรอกทําได้ทํานึงบ่ตายหรอกปลามูนี่มันบ่ได้อดทนคือคนเด้ว้าก็ร้องเบียงเดี๋ยวตัวเดียวปลานิ่งตัวใหญ่ร้องมือเฉลียวกล้าบ่เฮ้ยนี่แหละที่เอาไปกินกรุงเทพค่ะนี่แหละปลากระไดโอ้อ้วนหอดจังสิแม่เห็นไหมอ้วนบ่ไข่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้อ้วนแม่ไข่เหรอน่ะแม่นบ่อ้าวไผมัดท้องแห่วะไผมัดอันโอ้ยกินเนาะพวกมึงปลาดุกเดี๋ยวบ่แม่นไอ้นายไอ้นายมันลากแห่เอาลากน้องเอาลากไปมึงนั่นลากค่อยๆลากตัวน้อยซ้ํานั่นทานปล่อยจ้ะป
ปลาดุกตามตอนนั้นหามก้อยลงไปแล้วขั้นแหงเนี่ยบ่ได้กินเนาะอื้อปักสองล้อสามล้อพุ่นเนี้ยไอ้ดีไปปลาดุกอ่ะเอาบ่ตัวนั้นเอาอยู่บ่ไงอยู่นี่เออนี่นี่4ตัวโลนี่4ตัวโลแซ่บเบิดนั่นล่ะเนี่ยคั้นไปแล้วก็แซ่บเบิดเฮ็ดหยังก็แซ่บเบิดก่อไฟแล้วเด้ล่ะโหจังซี่ก็ใครเอามาหลายๆพี่ว่าดีเฮ้ยเอาปลาพ่อไปเฮ็ดน้ํายาขนมเส้นกินบ่นี่อ้วนว่ะอ้วนน่ะมันมีไข่บ่มีไข่หรือเปล่าจะหมูติดด่างมิจะใส่นี่เด้คันสิอยู่เออเพราะด่างมันขัดใส่ได้เออนี่เด้ขุดสร้างไว้ก็ได้กินได้สิเนี่ยได้หอดท้ายพุ่นกลายเจ้ามาขุดไว้แต่หึงบ่คันขุดไว้บ่ขุดไว้ตั้งแต่จักปีแล้วโอ้หลายปีแล้วบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อมีแต่หมดเพิ่นมาเบิ่งน้าเปล่าเอาตัวเดียวฟางไร่เม็ดมือกับขยายพัดเราเด็ดเสาพุ่นเรียกไปลบทงพุ่นอีกสองต้นเราเด่นอันนี้ยังเบิดเลยปากแรกเนาะโอ้บอนี่ปากแรกมันบอนี่ใช่มีปากแรกดังแรกดังแรกเทียแรกเทียแรกดอกงามันนะร่วงเอางาแล้วก็เห็นจะสองสามเทียก็พอแล้วค่ะเนี่ยปองไม้แต่ว่านั่นเจาะมันไว้ปลาแดดอยู่ไหนซ้ำสิกินซ้ำสิกินก็พอได้อยู่ค่ะมาเด้อจ้ามาบัดสินี่จิตําบักฮุ่งสู้กันกินเผ็ดๆโลดปะเนี่ยเผ็ดขี้หูขี้ตาไหลพุ่นล่ะอันตําบักฮุ่งแซ่บๆอยู่เถียงนาเนาะค่ะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งปลาเผาปลาเผาส้มตำปลาเผาค่ะสดสดร้อนร้อนปลาก็เอาขึ้นจากบ่อแล้วก็ย่างโอ้แซ่บหลายค่ะโอ้ชื่อน่ะปลากระสุกแล้วจ้ะเนี่ยเอ้ยปลางามหลายปลาก็งามด้วยจ้ะผู้ดีบุยลุยอยู่ตำบักฮุ่งใส่ปลาแดกนะคะไหนผงชูรสหลายๆค่ะแซ่บอัวไม่มิเยอะๆกับน้ำปลานะคะน้ำปลาขวดปะนี่แมงวันได้หลายโอ้โหน้ำปลาไหนมะนาวมะนาวกับสดๆจากต้นเลยนะคะมะนาวเรามีสวนมะนาวอยู่ที่นี่10ต้นโอ้ยสดๆบ่มีหยังที่บ่สดมะเขือเทศอยู่นั่นน่ะเห็นบ่สดเพิ่งเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นี่เอามาน้ําแน่อยู่แถวๆนั่นน่ะมีอยู่เด้เก็บมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นบ่ไว้แล้วเนี่ย3ลูกนู่นน่ะมี3ลูกพุ่นเด้บักพริกก็เก็บมาเมื่อกี้นี่แหละจ้ะสดๆทุกอย่างสดเบิดสดๆซิงๆทุกอย่างโหแตงแมงมันยิ้มเบิ่งความน้ำปลาเด็กหัวบ่เดี๋ยวใส่น้ำปลากันเด้อจ้ากินมะขามมะขามเหรอเค็มเตลิดอยากกินไรบ่เค็มเตลิดดอกค่ะพ่อใส่บักชัวพร้อมมะขามนายพันถามมากินข้าวเด้อนายพันนายพันก็หิวข้าวแล้วแบ่งกันสามคนโอ้โหเป็นไงโอ้โหสีสันได้บรรยากาศมากเลยฝนก็ตกเต้าไม่บรรยากาศก็เย็นๆจ้ะโอ้โหเพียตำบักฮุ่งอื้อหือยอดโอ้โหกระดุมกระเด็นไปชั่วอื้อหือซิมก่อนเด้อจ้ะอื้อหือเอาปูปลาม้องล่ะเอาปลาขาดยังบ่เดี๋ยวติ้มอีกก่อนเด้อ
ลิจ้ะเดี๋ยวใส่มูมามีอีกจังหน่อยก่อนเพราะว่ามันแซ่บนัวเพราะอูมามินะคะเสร็จแล้วนี่ส้มตำหูกินได้โอ้โหถือดาซ้ำไปเหยียบต้นพีชพ่อใหญ่ก็ได้พ่อใหญ่ดาต่ำย่างดุหลายโอ้เจ้าต่ำบกฮงเห็นว่ามันไม่ลบเนาะก็เลยเยี่ยมน้ำใจบกค่อยมีปันใดจ้าบกฮงแห่งแห่งแซ่บนัวนี่จากเถียงน้าน้อยตาออดโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่มากินต่ำบกฮงบัดที่นี่ต่ำบกฮงเสร็จแล้วมาเด้อนายพานมากินต่ำบกฮงปลาทานตัวได้สองตัวเอารถพาหายเหรอปลาหายโอ้ยปลาหายเฮ็ดปลาหายดีเนาะโอ้ยเสียนก็ได้เนาะเสียนเบิ่งถุงใส่ปลาโอ้ยเฮ็ดปลาหายแล้วบ่ซั่นอื้อหือลงหายปลาแดกคือเก่าเฮ็ดจังได๋วะนี่โอ้ยปลากระแซ่บกินกับตำบักฮุ่งโอ้โหแซ่บคักค่ะพี่น้องแซ่บๆๆแซ่บอีหลีบรรยากาศกับฟินนั่งๆมื้อเดี๋ยวนี้ใช่แต่ถ้ากินข้าวปลาคือบ่อนดีแท้เซ็งลุงดีเด้ปานเนาะได้มาแล้วตัวเก่าๆนี่บ่